ว่าของเราเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจนั่นหมายความว่าคือเราเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์หลักก็คือให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมแล้วก็ให้บริการกับทุกคนถ้าเราจะตั้งเป้าของเราว่าเป็นรถเมล์สำหรับทุกคนเนี่ยอย่างอื่นคงไม่เป็นอุปสรรคครับเรามองว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยจะพบกับต้นทุนการบริหารจัดการเดินรถแต่จะไม่มีผลหรือจะไม่ส่งผลต่อการปรับความถี่รถอย่างแน่นอนยังไงความถี่รถหรือว่าการให้บริการประชาชนเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็ให้เป็นนโยบายหลักอยู่แล้วครับว่าให้ปรับสล็อตของการเดินรถหรือการปล่อยรถเนี่ยให้เหมาะสมและเพียงพอกับประชาชนในแต่ละช่วงเวลาครับโอทีเนี่ยผสมคอเราจ่ายมาโดยตลอดนะเราไม่มีท่านไหนที่เราไม่จ่ายนะครับแล้วตัวโอทีเนี่ยเราจ่ายตามชั่วโมงที่ทำงานจริงด้วยนะครับเราไม่ได้จำกัดตัวเพดานบนเลยว่าห้ามเกิน2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้กฎหมายแรงงานเนี่ยก็ต้องมีชั่วโมงกำหนดไปไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าตามหลักก็คือวิ่ง8ชั่วโมงเต็มที่ก็ไม่ควรเกิน10หรือว่า12ชั่วโมงตามเหตุผลและความจำเป็นนะครับโอทีเราจ่ายแน่นอนครับเราจ่ายมาโดยตลอดแล้วก็ที่ผ่านมาตอนผมลงพื้นที่ก็ประสบปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าพนักงานเราเองเนี่ยยังเข้าใจว่าเขาไม่ได้โอทีเลยพนักงานเราเองยังสับสนว่าเฮ้ยตกลงผสมกรจ่ายโอทีหรือเปล่าแต่ก็ได้มีการทำความเข้าใจผ่านทางของเขตทุกเขตแต่เป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเรามีการจ่ายโอทีนะฮะก็จากสถิติการจ่ายโอทีนะครับเช่น31พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับรวมทั้งรายเดือนรายวันนะครับของพนักงานขับรถกับพนักงานเก็บค่าโดยสารนะครับก็อยู่ที่ประมาณ62ล้านบาทเศษอันนี้คือเราจ่ายโอทีแน่นอนครับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยมีความสุขในการให้บริการกับประชาชนนะครับได้สั่งการให้ทั้ง8เขตการเดินรถเนี่ยไปทบทวนสายรถเมล์ตัวเองและแผนการเดินรถในแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับว่าช่วงเวลาใดที่ประชาชนเนี่ยมีความต้องการในการใช้รถโดยสารประจำทางเยอะที่สุดช่วงเวลาใดที่ประชาชนจะต้องเดินทางกลับไปสู่บ้านให้มีความปลอดภัยมากที่สุดดังนั้นนะครับทางกสมกรเราเองเนี่ยขอเวลาสักประมาณ2อาทิตย์นะครับเพื่อในการปรับแผนการเดินรถทั้งหมดให้มีความเหมาะสมนะครับทางนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนเป็นหลักครับ